อันนั้นปิดไปเลยเอาพูดตรงนี้เลยกันตอนที่พี่ลงในไอจีว่าพี่พูดเรื่องความภูมิใจเรื่องเอาธงไทยไปปักอยู่ที่ต่างประเทศแต่ไม่ได้พูดต่อว่ามันปิดอยู่จริงๆมันปิดตั้งแต่ยุคโควิดเพราะว่าตั้งแต่ปิดปรับปรุงมาเจอโควิดเจออะไรมาเนี่ยทุกวันนี้ยังเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเปิดมาก็ไม่คุ้มท่องเที่ยวมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมคือทั้งโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมแล้วก็มีคลินิกอยู่ด้วยเพราะมันซัพพอร์ตกันคลินิกเปิดได้แต่โรงแรมเปิดไม่คุ้มครับเปิดไม่คุ้มก็ต้องประชุมกันอีกทีนึงเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันครับ